ับสนุนโดย FB Battery รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเพล็กซ์แคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนลูกกลับบ้านแล้วลูกนะเปิดเทอมกลับแล้วลูกนะสวัสดีครับเจาะข่าวเด่นวันนี้พูดคุยกับคุณพ่อของน้องเค้กกับน้องเคนซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณราชดำริหน้าห้างบิ๊กซีนะครับผมอยู่กับคุณพ่อของน้องเค้กกับน้องเคนนะครับคุณพ่อทยากรยศอุบลนะครับสวัสดีครับแสดงความเสียใจด้วยครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงวันนั้นคุณพ่ออยู่ที่บ้านผมอยู่ที่บ้านครับนะรับลูกสองคนคือน้องเค้กน้องเคนแล้วก็ลูกของน้าออกมาอย่างไรวันนั้นผมนอนอยู่นะฮะเพิ่งทำงานเลิกมาก็เช้าผมก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยแฟนผมก็มาบอกว่าน้องสาวเข้ามามากับลูกชายคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกว่าลูกชายเข้ามาด้วยนะฮะผมก็คือยังไม่ค่อยชัดเจนแต่แฟนผมก็บอกว่าขอให้ลูกผมสองคนเนี่ยไปกับน้านะเด็กเขาคงลูกผมก็คือเด็กก็อยากจะเที่ยวอะเพราะว่าลูกผมนี่เรียนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์ก็เรียนพิเศษด้วยเขาก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันหยุดเขาคงอยากไปเดินห้างไปเที่ยวอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กใช่ไหมฮะครับเขาก็คงไปกันพอไปปุ๊บเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ทราบไม่ว่าจะไปที่ห้างไหนผมก็นอนพอนอนปุ๊บเสร็จเนี่ยผมก็หลับไปนะฮะผมก็รู้สึกตัวอีกทีเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามานะฮะพอแฟนโทรมาแจ้งผมบอกว่าลูกโดนระเบิดแต่ในใจผมเองเนี่ยผมคิดว่าโดนระเบิดเนี่ยไม่คิดว่าจะไปโดนกับลูกผมแบบเยอะอย่างขนาดนี้ผมนึกว่าอาจจะมีการระเบิดแล้ววิ่งชนเด็กหรืออะไรประมาณนี้บาดเจ็บไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องเสียชีวิตกันอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ได้รับข่าวแล้วผมก็รีบไปที่โรงพยาบาลพญาไทก่อนนะฮะที่ศูนย์เขาส่งไปแล้วผมก็ไปที่โรงพยาบาลพญาไทไปเจอกับน้าเขาน้าเขาก็บาดเจ็บไม่เยอะผมก็ถามน้าเขาว่าตอนนี้หลานอยู่ไหนลูกผมอยู่ไหนเขาบอกว่ามันชุลมุนมากไม่รู้ว่าหน่วยไหนที่ว่ารับลูกเราไปผมก็พยายามติดต่อไปที่ทางหน่วยต่างๆนะฮะเขาก็บอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาลรามาคุณหมอก็เชิญผมเข้าไปดูภาพแรกที่ผมเห็นลูกผมทั้งสองคนนะฮะเป็นภาพที่มันทรมานจิตใจมากครับพี่เลือดเต็มตัวไปหมดสมองเนี่ยรู้สึกว่าโดนสมองแน่นอนเพราะว่าผ้าพันได้หมดเลยลูกไม่มีความรู้สึกตัวหมอปั๊มน้องคนเล็กคือน้องเคนนะฮะน้องเคนสี่ขวบเนี่ยทางมูลนิธิแจ้งผมนิดนึงแล้วว่าเขาไม่หายใจตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมก็ภาวนาว่าขอให้ปั๊มกลับคืนมาเขาก็ปั๊มประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะฮะพี่ก็ไม่กลับคืนมานะฮะส่วนลูกสาวผมก็ปั๊มอยู่ข้างๆแต่ก็พอที่ผมก็จะมีลุ้นนะฮะพี่ยุทธคือว่ายังไงก็น่าจะมีสักคนหนึ่งนะอะไรที่ว่าจะอยู่กับผมอะไรประมาณนี้นะพี่แต่ลูกชายผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ 80% แล้วแต่ผมก็ยังไม่เล่าให้แฟนฟังนะฮะว่าแฟนไปด้วยมั้ยแฟนตามมาทีหลังฮะตามมาแฟนตามมาทีหลังอยู่หน้าโรงพยาบาล นะฮะผมก็ยังไม่คุยกับใครเลยผมพยายามที่จะว่ารับรู้คนเดียวก่อนแต่ผมเห็นภาพหมดแล้วนะฮะข้างในว่าห้องฉุกเฉินเป็นยังไงบ้างลูกผมเป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่เล่าอะไรฟังจนคุณหมอที่เขาทำฉุกเฉินนะฮะเขาเดินออกมาเขาเรียกผมเขาไปคุยเขาบอกว่าลูกผมไม่ไหวแล้วนะครับให้ผมเข้าไปดูหน้าครั้งสุดท้ายให้ไปบอกลูกผมเข้าไปอ่ะเข้าไปเห็นน้องเคนนะฮะทุกอย่างมันสลายหมดเลยพี่สมองเขาเปิดฝั่งซ้ายนะฮะพี่ด้านหลังโดนสะเก็ดระเบิดเยอะมากขาเยอะมากเด็กอายุ4ขวบพี่ผมเรียนพี่ตรงๆนะฮะเด็กอายุแค่4ขวบพี่โดนอาวุธสงครามขนาดนี้พี่คือประชาชนคือเด็กเกิดขึ้นกับเด็กแค่4ขวบครับพี่เขารับไม่ไหวหรอกฮะพี่
แค่ลูกผมล้มหรือถลอกหรือชนเดินหกล้มเนี่ยผมยังรู้สึกความเสียใจเลยนะแต่นี่มาโดนระเบิดที่เป็นระเบิดที่แบบว่าโอ้โหเขาทำกับเด็กได้ขนาดนี้เลยฮะผมเรียนพี่ตรงๆนะฮะพี่ผมรับไม่ได้ทุกวันนี้ผมยังรับไม่ได้และหลังจากนั้นมาฮะหมอก็ส่งคนพี่นะน้องเค้กขึ้นไปห้องผ่าตัดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือมันมีเลือดข้างในสมองนะฮะแล้วก็มีข้างในตับฉีกนะฮะเลือดออกไม่หยุดเลยผมก็เดินออกไปนะฮะไปข้างนอกไปจุดธูปวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆในโรงพยาบาล นะว่าเมื่อคนนี้ไม่อยู่ผมขออีกคนนึงขอให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผมขอให้ผมเนี่ยได้มีลูกสักคนนึงว่าอยู่เป็นเพื่อนผมกับแฟนผมถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะผมทำงานมาเนี่ยกลับมาเจอลูกผมก็มีความสุขครับพี่ยุทธนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันทำไงได้มันเกิดขึ้นแล้วพี่ผมก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงไปห้องผ่าตัดนะฮะคุณหมอยังไม่ออกมานะฮะคุณหมอพยายามช่วยอยู่ประมาณ5 ชั่วโมงในห้องผ่าตัดนะฮะครับเขาบอกว่าอาการรอดเนี่ย 5%ผมก็ยังในคืนนั้นเลยฮะผมก็พยายามที่จะย้ายโรงพยาบาลดีไหมที่ดีแต่เขาบอกว่าไม่ต้องย้ายนี่คือที่ดีที่สุดของที่นี่แล้วเขาช่วยเต็มที่ครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคุณหมอช่วยลูกผมไม่เต็มที่เลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอผมลงมาข้างล่างพวกเขาบอกว่าน้องเคนเสียแล้วพี่รู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดไว้ว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับผมอะพี่เด็กอายุแค่4 ขวบและครอบครัวของผมด้วยพี่ผมรับไม่ได้พี่ครับแฟนก็อยู่หน้าโรงพยาบาลแฟนก็รู้แล้วว่าน้องเคนเสียเขาก็รับไม่ได้เขาจะเป็นลมนะพี่ผมก็เดินไปเลยผมเดินไปแบบเสียสติแล้วผมก็กลับมาตั้งสติทีว่าขึ้นไปดูเค้กหน่อยพอขึ้นไปดูเค้กเขาบอกว่าผ่าตัดยังไม่ออกมาเลยแต่มันก็ดึกมากแล้วผมก็ต้องรอผมนั่งรอภาวนารอเพื่อนๆมาทุกคนญาติมาผมแจ้งทั้งแม่ผมทั้งญาติผมให้รีบขึ้นมาเลยว่าลูกผมโดนอย่างนี้ให้รีบขึ้นมาเป็นเพื่อนผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วพ่อแม่อยู่ที่จังหวัดนะพ่อผมเสียแล้วฮะโทษทีครับแม่ผมอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญฮะก็ให้รีบมาให้ญาติของเด็กรีบมาครับรีบมาหาผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ลูกผมทุกคนเขารักลูกผมมากครับเพราะลูกผมเป็นเด็กที่น่ารักนะพี่ผมเรียนที่ตรงๆว่าลูกผมนี่เป็นเด็กที่อ่อนต่อโลกมากยังต้องการความรักจากพ่ออยู่จากแม่ผมบอกรักลูกผมทุกวันเลยพี่กลับมาถึงบ้านผมต้องหอมแก้มลูกผมคนนึงคนอีกคนนึงหอมทั้งคู่แล้วผมก็บอกรักลูกนะลูกแล้วเขาก็ดิ้นไปเหมือนกับแกล้งผมนะเขาก็ดิ้นสะบัดดิ้นไปแล้วผมก็นอนผมมีความสุขพี่ห้องเล็กๆห้องนั้นผมมีความสุขมากผมไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับผมมาพี่แล้วผมก็โทษทีนะพี่นะผมก็รอลูกจนลูกออกจากห้อง ICU ห้องผ่าตัดนะพี่เช็คเนี่ยนะฮะหมอว่าไงตอนนั้นตอนตีหนึ่งคุณหมอก็ยังบอกว่ายังห้ามเขาอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ก่อนนะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ทุกครั้งทุกชั่วโมงทุกนาทีครับผมก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เลือดที่มันอยู่ข้างในอะฮะที่ในตับอะออกเยอะมากคุณหมอพยายามที่จะใช้การเย็บรักษาข้างในส่วนต่างๆในร่างกายแล้วก็สะเก็ดระเบิดที่มันเข้าไปฝังในศีรษะเนี่ยแล้วก็เอาออกมาบางส่วนแล้วแล้วก็ได้เย็บเปิดสมองไว้เพื่อให้มันลดอาการบวมลดลงนะฮะคุณหมอก็มาบอกว่าคุณพ่อต้องทำใจนิดนึงนะฮะเพราะนี่คือบาดเจ็บสาหัสมากค่อนข้างที่จะโคม่ามากๆแล้วก็เหมือนผมก็ถามคุณหมอตรงๆว่าครับณเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยน้องเค้กอยู่จุดไหนคุณหมอเขาบอกว่าอยู่ตรงปากเหวหมายความว่าจะขึ้นก็ได้จะตกก็ได้พี่รู้ไหมฮะคำว่าปากเหวพี่ยุทธผมมีความรู้สึกว่าทำไมมันต้องให้ผมเลือกอย่างนี้พี่ผมเลือกไม่ได้เหรอพี่ผมไม่อยากเลือกอย่างนี้ฮะพี่ผมไม่ต้องการเลือกอยู่ตรงปากเหวผมต้องการว่าพอจะช่วยได้หรืออะไรมันเหมือนกับว่ามันหนักมากพี่ยุทธมันโดนแล้วหนักมากความเป็นตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมปวดเจ็บปวดที่สุดเลยเมียผมร้องไม่หยุดผมก็ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะพี่แต่ผมเจ็บปวดมากทรมานมากๆว่านี่ผมเป็นอะไรอยู่เนี่ยผมฝันไปหรือเปล่านี่มันเกิดขึ้นกับผมได้ยังไงทั้งสองคนพี่ยุทธฮะผมมีลูกแค่2 คนเองผู้หญิงคนโตน้องเค้กน้องเคนคนเล็กแล้วแฟนผมก็ทำหมันเลยผมไม่สามารถจะมีลูกอีกแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายตั้งแต่นี้ต่อไปที่คุณหมอเขาบอกผมว่าให้มองไปข้างหน้านะฮะให้ผมอยู่กับวันข้างหน้าครับนี่หมอบอก
หมอคุณหมอเขาบอกผมก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมองไปถึงวันข้างหน้าแล้วกันวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคุณจะต้องทำใจอยู่กับความเป็นจริงครับผมก็บอกคุณหมอว่าผมอยู่ได้แต่จิตใจผมกับแฟนผมเนี่ยผมรับไม่ได้แล้วครับผมเหมือนคนป่วยผมบอกว่าผมเจ็บผมไม่ไหวจริงๆครับผมเรียนพี่ตรงๆนะฮะพี่ผมไม่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆของสังคมนี้เลยผมไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรเลยลูกผมไปเที่ยววันอาทิตย์ไปทานข้าวที่ห้างไปทาน KFC กำลังจะกลับกันลูกผมยังเด็กมากพี่ผมเรียนพี่ตรงๆนะฮะเด็ก4ขวบกว่าจะเด็ก6ขวบยังน่ารักอยู่เลยแต่เหตุการณ์เนี่ยผมถามพี่ที่หนึ่งนะฮะว่ามันเป็นอาวุธสงครามที่ทำกับประชาชนครับถามว่าผมตามข่าวไหมข่าวผมตาม มีระเบิดวันเว้นวันสองวันเว้นวันตามอยู่ผมตามผมได้รับข่าว ก็รับข่าวอยู่แต่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกผมฮะและผมเรียนที่ตรงๆเลยว่าผมไม่เคยคิดจะให้ลูกผมเนี่ยเข้าไปใกล้ในส่วนที่มันเป็นอันสิ่งที่มันอันตรายจุดไหนที่มันอันตรายผมพยายามจะบอกแฟนผมว่าอยู่ที่ห้องไปปากซอยไปรับลูกกินข้าวกันนะถ้าผมทราบพี่ผมบอกพี่ตรงเลยว่าผมไม่ให้ไปละฮะคือกลัวอยู่แล้วผมกลัวอยู่แล้วพี่ยุทธบ้านอยู่ดินแดงบ้านอยู่ตรงดินแดงฮะประชาสงเคราะห์ฮะผมเรียนพี่ตรงๆเลยว่าอย่าว่าแต่เด็กเลยนะฮะผู้ใหญ่บางคนอย่างผมเนี่ยฮะพี่ผมเรียนพี่ตรงๆเลยว่าผมไม่กล้าไปหรอกฮะในจุดที่มันเสี่ยงที่มันเป็นมันเสี่ยงฮะพี่ผมเพียงที่เรียนว่าสังคมตอนนี้มันหนักมากแรงมากผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะเกิดตรงนี้หรือเกิดข้างๆเราก็ไม่ทราบผมเลี่ยงดีกว่าพี่วันนั้นขออนุญาตนะคือน้าได้ถามแล้วใช่ไหมคือผมเข้าใจความรู้สึกของน้าของเคนกับเค้กว่าคงเสียใจมากบาดเจ็บด้วยลูกก็บาดเจ็บแต่ว่าหลานสองคนเสียชีวิตเนี่ยได้ถามว่าทำไมถึงไปแค่ตรงนั้นเขาคิดว่าตรงนั้นมันมีพวกเสื้อผ้าขายที่ประตูน้ำคือเขาบ้านเขาอยู่ที่บางใหญ่ฮะเขาไม่ค่อยได้มาเดินหรอกฮะนานๆนนทบุรีบ้านอยู่นนทบุรีเข้าเมืองเขามาเข้าเมืองเขาอยากไปดูของดูอะไรอย่างเงี้ยฮะธรรมดาเขานะที่ผมทราบจากแฟนผมพูดนะเพราะผมเนี่ยจะทำอะไรตามใจแฟนถ้าแฟนอนุญาตคือผมก็ต้องตามใจแฟนนะฮะก็คือขอพาหลานมาเที่ยวพาหลานไปเที่ยวแล้วหลานก็อยากไปด้วยเป็นเด็กอ่ะพี่เด็กก็คงอยากจะไปด้วยอ่ะพี่ยุทธคือไปเดินห้างอ่ะพี่เด็กมันอยากไปมันหยุดเรียนหนังสือก็คือเรียนมาทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอะไรทั้งสิ้นไม่เคยเกี่ยวไม่เคยผมเรียนกับพี่ตรงตรงเลยไม่เคยเกี่ยวเลยพวกผมไม่เคยเกี่ยวกันทั้งทุกฝ่ายผมไม่เคยเกี่ยวเพราะผมไปเที่ยวห้างไปทานข้าวไปช้อปปิ้งก็กลับคือเด็กไปเที่ยวนั่งสามล้อไปก็นั่งสามล้อกลับเองนะพี่วันนั้นถามน้าใช่ไหมฮะน้าของเด็กมันเกิดอะไรขึ้นตอนเกิดเหตุเท่าที่เขาคุยกับผมเขาบอกกำลังจะกลับใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังจะกลับแล้วเขาพูดตรงที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพญาไทกันฮะที่ผมไปเจอเขาก็บอกกำลังจะกลับพอดีเลยพี่มันระเบิดพอดีเลยแล้วผมถามว่าระเบิดได้ยังไงเขาบอกระเบิดตรงสามล้อพอดีเลยแล้วผมถามว่าแล้วลูกผมเป็นอะไรไหมเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจแต่ขึ้นรถมูลนิธิไปแล้วเขาพูดอย่างนี้ครับพี่คือวันที่เกิดเหตุฮะมันเกิดตรงรู้สึกว่าระเบิดจะลงตรงสามล้อคันนี้พอดีเลยครับพี่ตอนนั้นเด็กสามคนก็คือเคนกับเค้กกับหลานเคนเค้กและฟุกฮะขึ้นไปบนรถสามล้อแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นแล้วแต่น้าเขาก่อนจะขึ้นคนสุดท้ายระเบิดพอดีฮะคนขับรถสามล้อคนขับรถสามล้อเดินไปซื้อของไปซื้อกาแฟยังไงไม่ทราบนะแป๊บหนึ่งฮะเพราะรถมันกำลังรถสามล้อมันยังกำลังเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นสามล้อเป็นคิวอะนะก็รู้แค่นี้คือมันคงเร็วมากเหตุการณ์มันเร็วมากฮะเด็กกำลังขึ้นรถไปรออยู่บนรถละฮะน้ากำลังจะขึ้นใช่สามล้อถ้าซื้อกาแฟเสร็จกลับมาก็คงออกไปฮะจังหวะตรงนั้นพอดีเลยพอดีเลยฮะเพราะว่าเขาจะว่าอาจจะลงผลกระทบตรงสามล้อฮะตอนรู้จากหมอตอนไหนว่าน้องเค้กจากไปเหมือนกันประมาณนักตีสี่ขวาคุณหมอเขาพยายามที่จะตรงนี้ผมตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ผมแบบรับไม่ได้นะตีสี่ขวาคุณหมอก็เดินมาบอกว่าคือวิกฤตอีกครั้งหนึ่งวิกฤตครั้งนี้ใหญ่มากคุณหมอบอกว่าตอนนี้ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปที่ห้องเลยนะเขาบอกว่าต้องไปดูลูกเลยนะพ่อมันรับไม่ได้แล้วยาก็หมดเลือดก็ให้หมดแล้วนะแต่มันไหลออกไม่หยุดเลยครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าทำไมสิ่งต่างๆที่ผมทำมานะฮะทำไมมันต้องมาลงโทษกับผมขนาดนี้มากเลยผม
ผมรู้สึกเสียใจมากๆว่าทำไมต้องมาเกิดกับลูกผมเด็ก2คนอายุยังเล็กมากเลยฮะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังต้องไปโรงเรียนยังอยู่อนุบาลอยู่ฮะพี่น้องเค้กนี่เรียนชั้นอนุบาล3ฮะน้องเคนอนุบาล2ฮะเรียนเก่งไหมน้องเค้กก็เรียนพอใช้ได้เคนเนี่ยคุณครูบอกว่าเรียนได้ที่2ของห้องเรียนดีเขาเป็นคนกล้าแสดงออกน้องเคนแล้วก็เป็นเด็กร่าเริงเป็นเด็กร่าเริงกิจทำกิจกรรมโรงเรียนตลอดเป็นตัวแทนทำกิจกรรมที่โรงเรียนเสมอนาทีที่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งกับน้องเค้กหลังจากเมื่อช่วงเย็นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเสียคนเล็กก็คือน้องเคนไปพ่อพยายามจะบอกว่าบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้รอดสักคนหนึ่งผมขอคนเดียวจะมาอย่างไรก็ได้แต่ขอให้รอดจะครบหรือไม่ครบจะมีความรู้สึกยังไงแต่ขอให้อยู่ก่อนให้ได้สู้ก่อนพี่ยุ้ยเชื่อไหมฮะนาทีสุดท้ายนะฮะผมเดินไปกระซิบข้างๆหูลูกกับแฟนเลยว่าเค้กต้องช่วยตัวเองนะลูกต้องช่วยพ่อเรียกหมอมาช่วยแล้วผมเรียกคุณหมอมาอีกนะฮะบอกว่าคุณหมอครับช่วยอีกหน่อยได้ไหมฮะช่วยลูกผมอีกสักครั้งนึงช่วยลูกผมหน่อยช่วยลูกผมหน่อยผมบอกลูกผมให้ลูกผมช่วยเค้กช่วยตัวเองนะลูกช่วยตัวเองนะลูกคุณหมอก็มาช่วยก็เรียกทีมแพทย์มาช่วยนะฮะเขาก็ใส่ถุงมือมาช่วยกันเต็มที่นะฮะแต่เขาก็เดินออกมาบอกว่าน้องก็ไปแล้วผมพี่ยุทธนะผมเรียนพี่ยุทธตรงๆเลยฮะว่าสังคมที่ทำกับผมในเวลาเนี้ยมันแรงมากพี่มันแรงมากทั้งประเทศเนี่ย60 ล้านกว่าคนนะฮะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะฮะครอบครัวเล็กๆนะฮะพี่ค่อนข้างที่จะรับไม่ได้ฮะพี่ผมบอกเลยรับไม่ได้มากๆผมไม่มีพันรับได้ผมก็กลับไปนอนที่ห้องนะฮะ2คืนที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยพี่ภาพที่ห้องข้างๆก็คือติดเรื่องห้องสี่เหลี่ยมของตัวเองเล็กๆถูกต้องพี่มันเป็นห้องเช่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะพี่อพาร์ตเมนต์ฮะเป็นห้องเช่าเล็กๆนะฮะคือของเต็มไปหมดเลยก็คือของเด็กอะพี่กระโปรงกระเป๋าเสื้อนักเรียนรองเท้าของกระเกะละกะแต่ผมอยู่กันได้มาขนาดนี้แล้วพี่7-8 ปีแต่ลูกผมอยู่ผมก็อยู่ได้มีรอยปากกาเขียนไว้ตรงกับพื้นบนแผ่ผนังห้องนะฮะเขาเขียนเล่นเด็กนะฮะพี่เขาเขียนเขาซนนะพี่เด็กเป็นเด็กซนเขาเขียนบอกเขียนนู่นเขียนนี่เขาแบบเด็กแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะฮะเขาดื้อฮะแต่เขาก็ดื้อเป็นเด็กที่ซนนะตามภาษาเด็กครับพี่คุณพ่อไม่มีเวลาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นความรู้สึกสุดท้ายของเขาทั้งคู่เพราะไม่รู้สึกตัวทั้งคู่ไม่รู้สึกตัวเลยพี่ผมรู้สึกว่าลูกผมนี่แบบมากันแค่4 ปีกว่าอีกคนหนึ่ง6 ปีเพิ่งผ่านวันเกิดไปวันที่12น้องเค้กคนโตนะผมก็ยังไม่ได้อยู่วันเกิดด้วยว่าผมทำงานแต่ผมก็12 กุมภาที่ผ่านมาฮะวันเกิดเขาวันเกิดเค้กฮะ10 กว่าวันที่ผ่านมาพี่ผมรับไม่ได้พี่ยุทธผมบอกพี่ยุทธตรงๆว่าผมรับไม่ได้แต่ก็อโหสิกรรมผมอโหสิกรรมแน่นอนนะพี่เพราะผมไม่รู้จะไปโทษใครใช่ไหมพี่ผมโทษใครไม่ได้หรอกฮะผมไม่มีทางโทษใครแต่ผมคิดว่าการที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยผมบอกพี่ตรงๆเลยฮะไม่มีใครรับได้หรอกฮะพี่ลูกผมเด็กเล็กมากๆ4 ขวบกับ 5 ขวบครับทนไม่ไหวหรอกฮะพี่โทษนะฮะทำงานอะไรยังไงผมทำงานรับจ้างฮะรับจ้างทั่วไปครับผมแฟนก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกผมเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ตอนต้นเห็นบอกว่ากลับมาตอนเช้าบางทีเพื่อทำงานตอนเช้าครับผมบางทีก็ไปขับไปรุ่นไปนี่เขาขับไปก็ไปฮะก็คือก็มีบ้างไม่มีบ้างครับพี่ก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะไม่มีครับพี่แต่ก็ตั้งเป้ากับลูก2 คนนี้แน่ๆคนเราผมถามว่าเป้าผมคงไม่อะไรเยอะมากมายครับพี่เป้าผมก็คือว่าประคองกันไปอยู่กันไปมีเราก็กินตามก็คือเรากินเราใช้ไปอะฮะพี่ผมไม่ได้ไปวาดฝันว่าจะต้องอย่างนั้นเรียนที่ดีๆอะไรอย่างนั้นไม่ฮะผมเอาแค่ว่าตามกำลังเรามากกว่าพี่เขาเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของผมนะเฮ้ยผมทำเพื่อเขาแต่เมื่อเขาไม่อยู่เนี่ยผมไม่มีจุดมุ่งหมายตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ถูกเลยว่าผมจะต้องเริ่มต้นตรงไหนจะไปทำยังไงต่อไปทำไปแล้วจะเพื่อใครคือมันแล้วมันเป็น2 คนด้วยพี่มันเหมือนกับคูณ2ฮะพี่ต้องปรับยังไงเรื่องต้องหาวิธีทำให้เขายังไงให้เร็วที่สุดเพราะเขาเกิดอย่างนี้ด้วยฮะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะอยากจะพูดอะไรกับใครในสังคมเชิญ
ในสังคมนี้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากและผมเองก็วิงวอนเลยแล้วกันนะฮะว่าอย่าใช้ความรุนแรงอีกต่อไปเลยนะฮะอยากให้มันจบทุกอย่างให้มันจบลงนะฮะแต่ผมยังรับไม่ได้ผมบอกเลยว่าผมรับไม่ได้พี่ยุทธผมรับไม่ได้รับไม่ได้คือไม่รู้จะอยู่ยังไงใช่ไหมก็คือว่ามันลึกมากพี่มันลึกมากมันนอนไม่หลับมันกินไม่อร่อยมันกินไม่ได้มันทำอะไรไม่ถูกเลยพี่มันมีความรู้สึกว่าอะไรแฟนตอนนี้ทำไงแฟนยังเสียใจอยู่เลยครับยังพูดไม่ได้เลยแฟนเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเขาเลี้ยงใกล้ชิดมากเขาเป็นแม่บ้านถูกไหมเพราะเขาเป็นแม่บ้านเขาจะต้องให้ทำนู่นทำนี่ให้ลูกดูตลอดนะฮะแล้วไปพร้อมกันเลยสองคนเขาทำใจไม่ได้เลยครับพี่เขาคูณสองคูณสามผมแต่ทุกคนโดยรอบข้างแม่ก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเข้มแข็งดูแลแฟนแต่ตอนนี้มันพูดยากครับพี่ได้มีโอกาสคือเขาสองคนไม่มีโอกาสที่จะมารับรู้สิ่งที่พ่อกับแม่ได้บอกเขาสุดท้ายเพราะเขาไม่ได้สติอีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดขึ้นแต่อยากจะบอกอะไรกับเคนกับเค้กกับลูกนะฮะเมื่อวานรดน้ำศพผมก็กระซิบบอกข้างๆลูกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันเร็วไปพ่อรับไม่ได้เลยลูกแต่ถ้าสิ่งที่พ่อทำมาเนี่ยพ่อคิดว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วกับลูกเลี้ยงลูกมาทุกวันนี้พ่อทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงขอให้ลูกมาเกิดเป็นลูกพ่อแล้วก็ขอให้หนูอโหสิกรรมด้วยกับสิ่งความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศของเราเนี่ยให้มันหยุดสักทีนะลูกนะอย่าเกิดขึ้นกับใครอีกเลยผมบอกลูกข้างหูว่าผมรักลูกมากครับพี่แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนึงนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ